บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงทีรีวิววันนี้นะครับทีมมีอีก1มือถือเรือธงนะครับจากทาง Samsung มาฝากกันคือจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยครับนอกจากเจ้าตัวนี้ครับเจ้า Samsung Galaxy Note 5ตัวนี้นั่นเองครับมาใหม่แล้วครับกับรูปทรงที่เชื่อว่าสวยขึ้นนะครับกว่ารุ่นก่อนๆที่ผ่านมาแต่ใครที่เห็น Galaxy S6 หรือว่า S6 Edge มาแล้วอาจจะไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดีไซน์จะออกมาคล้ายๆกันคือด้านหลังจะเป็นกระจกเงาๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้านี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนมาจากรุ่นก่อนๆเพราะว่าเขาจะมีลักษณะโค้งที่ขอบนะครับซึ่งเหมือน Galaxy S6 Edge เนี่ยโค้งด้านหน้าอันนี้เขาโค้งด้านหลังนะครับซึ่ง Samsung เขาบอกมาว่าการโค้งด้านหลังนะครับจะทำให้เราเนี่ยจับมือถือได้ถนัดยิ่งขึ้นเพราะว่าเนื่องด้วยว่าจอข้างหลังเนี่ยเนื่องด้วยไอ้ฝาหลังนะครับเป็นค่อนข้างเป็นกระจกแล้วเวลาถือมันจะลื่นมือนะครับเขาบอกว่าการที่เขาทำขอบมนมาอย่างนี้ทำให้เราเนี่ยจับมือถือได้อย่างกระชับมือมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งจากที่ลองก็รู้สึกได้ครับว่ามันจับถนัดมือยิ่งขึ้นอย่างที่เขาบอกจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีเหลี่ยมมุมให้รู้สึกขัดมือครับทำให้เวลาจับแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันพอดีกับมือจริงๆนะครับสัมผัสแรกครับที่รู้สึกหลังจากการจับเจ้า Samsung Galaxy Note 5ตัวนี้นะครับก็ต้องขอบอกว่าให้ความรู้สึกพรีเมียมดีครับกว่า Samsung รุ่นอื่นๆที่ผ่านมาเท่าที่เคยรีวิวมาตัวนี้ถือว่าค่อนข้างหรูหราที่สุดนะครับตั้งแต่เคยจับ Samsung มาเพราะว่าอาจจะด้วยของวัสดุด้วยนะครับแล้วก็การดีไซน์ออกแบบด้วยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ดูหรูหราดีซึ่งหลายคนที่อาจจะยังติดกับ iPhone มารู้สึกว่าถ้ามาใช้ Android จะรู้สึกว่ามัน Android ยังวัสดุไม่ค่อยดีหรือว่าการประกอบต่างๆยังไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าลองมาจับ Galaxy Note 5ทุกคนก็จะบอกว่าจากที่คนรอบตัวนะครับที่ใช้ iPhone เนี่ยพอมาลองจับเจ้า Note 5จะรู้สึกว่าเออมันก็สวยดีเหมือนกันนะเพราะว่าจากที่ดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างทำงานได้ดีแล้วก็วัสดุดีครับจากที่ดูเนี่ยจะสังเกตว่างานประกอบค่อนข้างเนียบเลยทีเดียวอันนี้เราพูดถึงลักษณะภายนอกกันไปแล้วนะครับซึ่งก็โอเคถ้าพูดถึงภายนอกทีค่อนข้างว่ามันน่าจะเป็นตัวท็อปของ Samsung ได้เลยเพราะว่าการออกแบบค่อนข้างดีมาพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพภายในกันบ้างนะครับอย่างแรกที่รู้สึกว่าพอเปิดปุ๊บมาแล้วรู้สึกว่ามันต่างจากเดิมคือหน้าจอละเอียดมากนะครับละเอียดจนรู้สึกว่ามันเนียนมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ขอติเป็นอย่างแรกแต่เปิดจอมาคือรู้สึกว่าจอมันสีเหลืองครับจอมันอมเหลืองนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวจะลองเทียบกันให้ดูนะครับระหว่าง iPhone นะครับอันนี้ iPhone 6 Plus นะครับจะเปรียบเทียบขนาดให้ดูก่อนว่าเมื่อเทียบกันแล้วนะครับขนาดจะประมาณใกล้เคียงกันแต่ว่า Note 5เนี่ยขอบจะบางกว่านะครับแล้วก็จอค่อนข้างจะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับจะลองเปิดดูให้ดูว่าที่บอกว่าอมเหลืองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะเนี่ยจะสังเกตว่าจอนะครับทางของฝั่งของ Samsung เนี่ยเขาจะอมเหลืองแต่ว่าของ iPhone เนี่ยจะค่อนข้างขาวกว่าสังเกตได้ชัดนะครับถ้าจะสังเกตได้เลยว่าสีมันต่างกันจริงๆซึ่งพอเราใช้จะรู้สึกว่าขัดตารู้สึกว่ามันดูอึนๆมันดูอึมครึมยังไงบอกไม่ถูกนะครับแต่ว่าโอเคถ้าคุณไม่มี iPhone แล้วว่าใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวเลยโดยไม่มีเครื่องเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นปัญหามั้ยมันไม่ได้เป็นปัญหาครับมันก็อาจจะเป็นมองในแง่ดีก็อาจจะวอร์มดีวอร์มแบบอบอุ่นสายตาดีนะครับอาจจะไม่ค่อยแสบตาซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะครับแต่อันนี้ความเห็นส่วนตัวที่รู้สึกว่าจอน่าจะพัฒนาให้มันสีค่อนข้างสมจริงในเรื่องของความขาวมากกว่านี้สักนิดนึงนะครับแต่ว่าในเรื่องของการให้สีอื่นๆเช่นการดู YouTube อะไรงี้เป็นปัญหาไหมเนื่องจากว่าจอเป็นซูเปอร์โมเลดครับไม่ต้องห่วงเรื่องสีสันเพราะว่า Samsung เขาจัดเต็มแน่นอนสีสันสดใสแสบตาเดี๋ยววันนี้ครับที่จะลองเปิดคลิปให้ดูนะครับว่าเวลาเราดูคลิป Full HD บน Samsung Galaxy Note 5นะครับมันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองเซิร์ชให้ดูนะครับดูกันสดๆเลยว่าจอเนี่ยมันสีสดแค่ไหนนะครับจากที่ลองเล่นดูเนี่ยก็ขอบอกว่าจริงๆแล้วทำได้ค่อนข้างดีเลยแหละครับแล้วก็เสียงลำโพงดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆ นะครับนี่ครับสังเกตว่าดำก็ดำสนิทนะครับอันนี้ถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนเขาพัฒนามาจากรุ่น Galaxy Note 4อยู่มากพอสมควรเพราะว่าจากที่ลองใช้ดูแรมมาถึง 4GB นะครับหน้าจอ 4K กล้องหน้าที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงรองรับโหมดเซลฟี่ที่เป็นเลนส์ไวด์ด้วยเป็น F1.9 นะครับทำให้เวลาถ่ายเซลฟี่เนี่ยสามารถถ่ายรวมหมู่กันได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่สาวๆหรือใครที่ชอบเซลฟี่น่าจะชอบเพราะว่า
มีโหมดมาให้ปรับแต่งหน้าเลียวตาโตผิวเนียนทุกระดับแล้วแต่เราปรับได้หมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขอติในกล้องหน้าคือเมื่อเราถ่ายในที่แสงน้อยทันทีแสงน้อยปุ๊บเนี่ยการประมวลผลของกล้องหน้าจะทำให้หน้าของเราจะดูเป็นเมือกๆครับเหมือนว่าพยายามเขาซอฟต์แวร์กล้องพยายามจะลดน้อยลงให้ภาพดูเนียนที่สุดแต่ว่ากลายเป็นว่าภาพนั้นจะไม่มีความคมชัดนะครับก็อาจจะออกเป็นแนวแบบหน้าเป็นปื้นๆเหมือนสีน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเองแต่ว่าถ้ากล้องหลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างมีคุณภาพที่ดีแล้วก็โฟกัสเร็วเนี่ยสังเกตได้ว่าเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูนะครับคือสังเกตว่าชัตเตอร์เร็วมากครับแล้วก็โฟกัสค่อนข้างเร็วกล้องหลังถือว่าทำได้ดีครับกล้องหน้าถ้าถ่ายในที่แสงเพียงพอหรือว่าอยู่ในที่แสงทั่วไปถือว่าดีครับแต่ถ้าเกิดในที่แสงน้อยอาจจะยังต้องปรับปรุงและพัฒนาพอสมควรซึ่งหลายคนก็จะมีคำถามว่าเวลาเห็นทีใช้เนี่ยเฮ้ยทีโน้ต5มันดีไหมพี่ควรเปลี่ยนไหมผมควรเปลี่ยนไหมต้องถามก่อนว่าคุณใช้โทรศัพท์อะไรอยู่ถ้าคุณใช้ Galaxy Note 4อยู่ถามว่าคุณเปลี่ยนไหมจริงๆถามว่าถ้าโน้ต4กับโน้ต5จริงๆความสามารถของมันเนี่ยต้องยอมรับว่าโน้ต5มีดีกว่าพอสมควรแต่คุ้มไหมที่จะเปลี่ยนถ้าเกิดที่จะบอกว่าตอนนี้จริงๆก็ถือว่าถ้าเปลี่ยนแล้วคุณมีกำลังทรัพย์เพียงพอก็เปลี่ยนนะครับมันก็ถือว่าดีขึ้นพอสมควรแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามีโน้ต4แล้วจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเป็นโน้ต5ไหมสำหรับทีรู้สึกว่ายังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องปากกาที่เขาบอกว่ามันพัฒนาขึ้นเยอะจากรุ่น Galaxy Note 4เนี่ยจากที่ลองใช้เนี่ยโอเคครับใช่มันดีขึ้นจริงๆเพราะว่าการตอบสนองต่างๆถือว่าทำได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเวลาเราเขียนโน้ตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้แค่ เขียนหลักๆสำคัญหรือว่าเขียนแบบเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปากกาในโน้ต4ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเป็นโน้ต5เนี่ยเขาบอกว่ารองรับการกดได้มากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงมีการ เขียนที่ติดมือติดนิ้วมากขึ้นเนี่ยเร็วกว่าเป็นระดับมิลลิเซคันด์เนี่ยจากที่ลองใช้ก็ถือว่าทำได้ดีจริงๆครับอย่างที่เขาคุยจริงๆคือเป็นปากกาที่ค่อนข้างเขียนได้คล้ายกับปากกาจริงแต่ถามว่าถ้ามีโน้ต4อยู่แล้วควรเปลี่ยนไหมก็รู้สึกว่ายังไม่น่าจะเปลี่ยนครับน่าจะรอเป็นโน้ต6ไปน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับแต่สำหรับใครที่ใช้ iPhone อยู่นะครับแล้วอยากจะลองเปลี่ยนเป็น Android ซึ่งอันนี้คุ้มแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณใช้ iPhone อยู่อยากเปลี่ยนบรรยากาศไงบางทีใช้ iPhone มานานแล้วอยากจะลองเปลี่ยนบ้างเนี่ยโน้ต5ถือว่าสมน้ำสมเนื้อครับถึงว่าเปลี่ยนมาก็ยังไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณภาพการผลิตหรือว่าตัวเครื่องมากเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของอินเทอร์เฟซการใช้งานก็อาจจะต้องมีการปรับนิดนึงซึ่งถ้าเกิดมองในว่าตลาด Android ตอนนี้ซึ่งเป็นตัวท็อปของเซกเมนต์ของมันที่เป็นรุ่นไฮเอนด์ทั้งหมดเนี่ย Note 5น่าจะติด1ในนั้นนะครับซึ่งเท่าที่ลองใช้มาประมาณ1อาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์เนี่ยขอสรุปข้อดีของ Note 5เลยดีกว่าว่าอันแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของวัสดุซึ่งทําได้ดีครับวัสดุดีลำโพงดีกล้องหลังดีการทำงานดีใครชอบเล่นเกมหนักๆคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็รวมถึงใครที่อาจจะชอบดูคลิปดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยโน้ต5ตอบโจทย์แน่นอนรวมถึงปากกาซึ่งเป็นจุดแข็งของเขาด้วยซึ่งใครที่ต้องใช้ปากกาในการจดในการเซ็นเอกสารต่างๆคุ้มแน่นอนแต่ข้อเสียครับที่ต้องขอบอกเลยว่าคือจอนั่นเองเพราะว่าจอค่อนข้างอมเหลืองไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ซึ่งให้มาน้อยลงกว่ารุ่นก่อนแต่ว่าจะมองเป็นข้อเสียไหมเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าจำนวนแบตลดลงก็รู้สึกว่าเป็นข้อเสียนะครับแต่ว่าจากที่ลองใช้ดูเนี่ย1วันอยู่ได้สบายครับถือว่าค่อนข้างแบตอึดพอสมควรแล้วข้อดีอีกอย่างของมันก็คือลืมบอกไปนะครับระบบ Fast Wireless Charging ก็คือชาร์จแบตเตอรี่ค่อนข้างเร็วก็คือใครที่มีเวลาจำกัดเนี่ยไอ้รุ่นนี้ชาร์จเร็วแน่นอนครับส่วนข้อเสียอีกข้อนึงที่ลืมบอกก็คือมันไม่สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้นะครับไม่สามารถเพิ่ม Memory ได้เพราะฉะนั้นใครที่อาจจะชอบดูหนังฟังเพลงอะไรจากรุ่นก่อนๆมาที่สามารถถอดเมมเพิ่มเมมได้เนี่ยรุ่นนี้ไม่สามารถทำได้แล้วนะครับไม่สามารถถอดแบตได้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อเสียซึ่งสาวกโน้ตอาจจะรู้สึกเสียดายว่าทำไมถึงไปตัดข้อดีของรุ่นก่อนทิ้งนะครับจากที่ลองใช้มาถ้าคุณรู้สึกว่า32กิกเพียงพอ64กิกเพียงพอเนี่ยอันนั้นก็อาจจะไม่เป็นข้อเสียก็ได้แต่ถ้าบางคนที่ติดใจจากรุ่นก่อนมาว่าไปซื้อเมมโมรี่การ์ด128กิกใส่ก็คุ้มแล้วอะไรเงี้ยรุ่นนี้ก็ไม่สามารถทำได้นั่นเองนะครับยังไงใครที่สนใจGalaxy Note 5ก็สามารถไปลองเล่นกันได้ครับเพราะที่เชื่อว่ามันก็เป็นมือถือเรือธงจากทาง Samsung ซึ่งเจ๋งอีกเครื่องนึงเลยล่ะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับที่ให้ 8.5 ครับ